ือเชียงคานเลยนั้นปรากฏว่าผู้ให้สัมภาษณ์คุณจงศรีบุตราเจ้าของร้านยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้ามะพร้าวของเรามีรายได้เราก็ไม่ขาดแต่ว่าถ้ามีมากไปก็ต้องเก็บไว้ฉะนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการขยายห้องเย็นในส่วนนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยผ่านโครงการสินเชื่อ1ตำบล1 SME เกษตรทำให้สามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อที่จะรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอค่ะรายการของเราในวันนี้ไม่ได้พาท่านผู้ฟังมาที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเท่านั้นค่ะแต่ว่ามาดูเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ในยุคโควิด 4.0 ผู้จัดการธกส.สาขาเชียงคานคุณภคพรวรินทราได้บอกให้ฟังนะคะว่าได้เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อให้กับแม่บ้านที่ต้องการมีอาชีพเสริมในการทำข้าวแก้วโดยให้ทั้งเงินทุนความรู้ด้านการตลาดและบัญชีความต้องการจะขยายเงินทุนการทำห้องเย็นเพื่อที่จะสำรองมะพร้าวไว้ขายในช่วงที่สินค้าได้รับความนิยมค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวเมืองเชียงคานได้อีกด้วยนะคะสำหรับผู้บริโภคท่านใดที่สนใจสินค้ามะพร้าวแก้วท่านก็สามารถติดต่อได้ที่คุณทรงศรีบุตราร้านดวงใจมะพร้าวแก้วตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหรือว่าทาง Facebook แฟนเพจดวงใจมะพร้าวแก้วค่ะรายการของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของป่าสาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและรวมทั้งการท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ใช้ชีวิตแบบสบายๆช้าๆชิลๆนะคะในภาษาวัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นอากาศเย็นสบายในแม่น้ำโขงและของฝากที่สำคัญที่จะแนะนำกันในโอกาสนี้ของอำเภอเชียงคานนั่นคือมะพร้าวแก้วเป็นการยกระดับสินค้าบุกตลาดออนไลน์ยุค Thailand 4.0 ได้ละค่ะรายการของเราในวันนี้ค่ะขอส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเรานะคะเจริญศักดิ์ชินชาติรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะกรมประชาสัมพันธ์กำลังสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ AM ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังข่าวสารบทเพลงสาระต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดใดก็ตามหรือว่าจังหวัดกรุงเทพระบบ AM ความถี่ AM 98 กิโลเฮิรตซ์นะคะอยู่ในขณะนี้ท่านสามารถเป็นบุคคลหนึ่ง